งนี้เนี่ยหลวงพี่แจ๊สเนี่ยได้ไปน่าจะ170แล้วเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นในวงการทำหนังเพราะว่าคุณยุทธเลิศศิปภาคผู้กำกับซึ่งมีคนไม่ชอบเยอะในวงการหนังเนี่ยโพสต์ Facebookนะครับไม่แน่ใจว่าเรามี Facebook คุณยุทธเลิศหรือเปล่าถ้ามีเราเอาขึ้นมาดูคุณยุทธเลิศโพสต์ว่าหลวงพี่แจ๊สได้เงินขนาดนี้ไอ้พวกชอบดูถูกคนดูทำหนังไทยว่าทำแต่หนังไม่มีคุณภาพดูถูกพี่พจน์อานนท์ขอโทษนะของกูเนี่ยนะครับคุณยุทธเลิศพูดแบบของกูว่าทำแต่หนังไม่มีคุณภาพเห็นไหมว่าคนไทยเนี่ยเขาชอบดูหนังแบบนี้หลวงพี่แจ๊สซึ่งทุกคนเหยียดหยามเนี่ยจะได้เงินไม่สุดในปีนี้แล้วเนี่ยนะฮะคือหลวงพี่แจ๊สตั้งแต่วันแรกที่ฉายเนี่ยได้เงินเปิดตัววันแรก25ล้านมากกว่าหนังที่ได้รายได้อันดับหนึ่งตลอดกาลของประเทศไทยคือพี่มากพระโขนงพี่มากพระโขนงเนี่ย30ปีก่อนเปิดตัววันแรกได้22หลวงพี่แจ๊สได้เปิดตัววันแรกได้25คุณยุทธเลิศก็เลยตั้งประเด็นว่าพวกผู้กำกับที่ชอบดูถูกคนทำหนังแมสเนี่ยกระจอกสู้พี่พจน์ไม่ได้แล้วกลายเป็นประเด็นดราม่าในวงการผู้คนทำหนังเพราะว่าคุณพจน์อานนท์ก็เป็นผู้กำกับซึ่งมีโจทย์ในวงการทำหนังเยอะแล้วกลายเป็นว่าทำหนังซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจะได้เงินมากเป็นอันดับหนึ่งของปีนี้แล้วแน่ๆเนี่ยแล้วหนังหลวงพี่แจ๊สตอนแรกไม่มีการบอกว่าใครทำนะฮะพอได้เงินเยอะคุณพจน์อานนท์เปิดตัวเลยว่าพี่พจน์ทำเองตอนแรกแต่ก็ดูเป็นสไตล์หนังของพี่พจน์อานนท์นะแต่ว่าพี่พจน์ทำหนังเยอะไงคือบางทีการเปิดตัวเยอะเนี่ยคนก็จะแบบคนนี้ทำหนังอีกแล้วอะแล้วพี่พจน์ก็จะทำหนังแบบฮอตแตกอะไรเยอะใช่ไหมคนก็กลัวคงกลัวคนจะเบื่อเรื่องนี้ตอนแรกไม่เปิดตัวตอนที่ไม่เปิดตัวเนี่ยอาจจะประเมินว่าเงินมันไม่น่าจะเยอะด้วยแต่พอมันได้ระดับ150 170เนี่ยมันเยอะเลยเปิดตัวแล้วมันก็น่าเปิดตัวคือตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดเนี่ยตอนนั้นแจ๊สโมบายมีปัญหาเรื่องของคลื่นเหมือนกันแล้วมันก็ถูกไปเชื่อมโยงอะไรยังไงคือกลายเป็นกระแสโปรโมทอะไรกันหรือเปล่าแบบนี้คือเฉพาะตัวอย่างหนังเนี่ยคุณสุริพงษ์ท่านผู้ชมทราบไหมครับเฉพาะคลิปตัวอย่างเนี่ยคนดูเท่าไหร่แล้ว13ล้านโอ้โหเกือบ1ใน3ของประชากรไทยเนี่ยดูคลิปตัวอย่างหนังเรื่องนี้ไปเรียบร้อยแล้วแล้วมันน่าสนใจเพราะแจ๊สชวนชื่นในอิมเมจของเขาเนี่ยคือเขาเล่นกับตลาดล่างอย่างชัดเจนไงเป็นตลาดซึ่งเป็นตัวแทนของเด็กแว้นตัวแทนของคนซึ่งพอถึงวันสงกรานต์เนี่ยนายกบอกว่าอยากไม่อยากให้มีที่ยืนในสังคมอ่ะแต่พอไปอยู่ในตลาดศิลปะวัฒนธรรมเนี่ย MV ของเขา150ล้านคนดูแต่ดิฉันว่าคนที่ดูเนี่ยก็ไม่ใช่แค่กลุ่มคนระดับเป็นเด็กแว้นเด็กเฉพาะอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มันกลายเป็นป๊อปคัลเจอร์ของไทยไปแล้วเพราะฉะนั้นมันแสดงเห็นว่าสังคมไทยมันมีความเปลี่ยนแปลงนะแจ๊สชวนชื่นเป็นดาราตลกซึ่งไม่เหมือนดาราตลกในอดีตซึ่งโชว์มักจะโชว์ความเป็นคนต่างจังหวัดโชว์ความเป็นคนอีสานแต่แจ๊สนี่ไม่ใช่นี่คือตลกที่โชว์ความเป็นคนเมืองโชว์ความเป็นเด็กแว้นโชว์ความเป็นเด็กสกอยแล้วทำ MV มีคนดูมากที่สุดในรอบ 2-3 ปีทำหนังซึ่งกำลังจะได้รายได้มากกว่าตำนานสมเด็จพระนเรศวรอวสานหงสาไปแล้วนี่มันคือการสะท้อนสังคมไทยมันเปลี่ยนแล้วไงนี่คือชมหน้าที่แท้จริงของประเทศไทยนะคะ มันไม่ใช่ชมหน้าแบบระลึกอดีตโหยหาความยิ่งใหญ่ของเรียกว่านักกษัตริย์นักรบแบบสมัยโบราณแบบที่ตำนานสมเด็จพระนเรศวรพยายามจะนำเสนอว่านี่คือความเป็นไทยที่เราควรจะภูมิใจยังไม่พูดถึงว่าเรื่องนั้นเนี่ยของหม่อมเจ้าชาติเฉลิมนี่โปรโมทผ่านกลไกละเท่าไหร่มีการชวนเด็กๆตามโรงเรียนไปดูอันนี้อาจจะได้กระแสผ่านโซเชียลด้วยไงแต่นี่มันคือตลาดเน็ตเลยนะแต่นี่มันตลาดมวลชนแท้ๆเลยนี่มันคือสิ่งที่เป็นโฉมหน้าจริงของประเทศไทยนี่คือสิ่งที่คนไทยชอบดูความตลกเบาสมองอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์เครียดด้วยนะแต่คนไทยมีรสนิยมที่ชอบอะไรขำๆแบบนี้อยู่แล้วโดยปกติถึงว่าแพทณภพาเนี่ยไปจับกลุ่มเด็กแว้นเลยนะถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ชอบดูถูกเหยียดหยามเด็กแว้นเนี่ยคุณจะไม่มีที่อยู่ในสังคมโลกของโลกอนาคตคือโลกของเด็กแว้นฮะว่านายกเหรอคะอาจารย์ไม่ใช่ครับผมรักพลเอกประยุทธ์